ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประดิษฐ์จานหมุนนะครับเป็นจานหมุนแม่สีนะครับมันจะแสดงให้เราเห็นว่าหลังจากที่แม่สีประจบกันนะครับจะเกิดสีอะไรขึ้นนะครับเริ่มเลยนะครับขั้นแรกนะครับกลางวงเวียนรัศมี5เซนติเมตรนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วาดนะครับลงไปบนกระดาษแข็งทั้งหมด2รูปด้วยกันนะครับวาดเลยครับจากนั้นนะครับใช้เครื่องวงกลมแบ่งวงกลมให้เป็น3ส่วนเท่ากันนะครับมุมละ120องศานะครับก็จะได้มาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แม่สีซึ่งประกอบไปด้วยสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินระบายลงไปในวงกลมที่เราวาดไว้ในตอนต้นนะครับเมื่อระบายสีเสร็จแล้วจะได้ภาพประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ลงมือตัดนะครับวงกลม2รูปนี้ออกมานะครับตามรอยนะครับเมื่อตัดออกมาจากแผ่นกระดาษแข็งแล้วนะครับก็จะได้เป็นรูปวงกลม2รูปแบบนี้นะครับต่อไปก็ให้ใช้กาวนะครับแปะทั้ง2หน้านี้นะครับให้ติดกันนะครับโดยเอาหน้าสีนะครับออกมานะครับลงมือเลยครับเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับใช้เชือกยาวประมาณ80เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้วงเวียนนะครับใช้หัวด้านที่เป็นแหลกแหลมนะครับจิ้มเป็นตรงกลางรูของกระดาษแข็งรูปวงกลมที่เราตัดออกมานะครับจิ้มไป2จุดนะครับ2รูนะครับพอจิ้มเสร็จแล้ว2รูนะครับก็แต่ละรูเนี่ยประมาณใหญ่ประมาณที่จะให้เชือกเนี่ยร้อยเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปนะครับนะครับร้อยเชือกกันครับเชือก2เส้นให้ความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ผูกตรง
ครับต่อไปก็จะเป็นการวิธีการใช้นะครับวิธีใช้นะครับก็ให้เอานิ้วเนี่ยเข้าไปสอดในบ่วงของเชือกนะครับทั้งสองด้านนะครับเสร็จแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ดึงครับแม่สีนะครับทั้ง3แม่สีนะครับถูกหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับมันจะผสมกันนะครับเราจะเห็นเป็นสีขาวนะครับ